ัดไทยหมู่บ้านเล็กๆสไตล์จีนที่ไม่เหมือนอยู่ประเทศไทยและวันนี้ครับตรงๆจะพาทุกคนไปชมความสวยงามของหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ที่มีวิวทะเลสาบอากาศและหมอกหนาวในยามเช้ากับที่นี่ครับหมู่บ้านรักไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเดินทางด้วยวิธีการเช่ารถจากเชียงใหม่แล้วก็ขับมาที่บ้านรักไทยโดยใช้เวลาโดยประมาณ7ชั่วโมงครับก็แนะนำเลยครับถ้าใครชอบขับรถขึ้นภูเขานะครับแนะนำให้เช่ารถเลยครับสะดวกแล้วก็ได้ขับรถชมวิวไปด้วยครับเราก็มาถึงบ้านรักไทยแล้วนะครับผมมาถึงช่วงเย็นครับแล้วพอมาถึงนะครับผมก็จะพาทุกคนไปชมความสวยงามในยามค่ำคืนของบ้านรักไทยครับผมที่นี่นะครับเรื่องของกินผมจะแนะนำเป็นขาหมูหม้อไฟและก็หมั่นโถครับคือต้องบอกเลยว่าหมั่นโถเนี่ยอร่อยแล้วก็นุ่มมากเลยครับขาหมูนี่ไม่ต้องพูดถึงครับฟินสุดๆเลยครับแล้วก็บรรยากาศที่เย็นแบบนี้แล้วก็นั่งกินขาหมูหม้อไฟกับมันโถคือเป็นอะไรที่แบบฟีลกู๊ดมากเลยครับแนะนำครับมาแล้วต้องกินนะฮะขาหมูมันโถและสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพรุ่งนี้เช้าเราจะเดินทางไปที่ปางอู่กันนะครับยังไงก็รอชมความสวยงามที่ปางอู่กันต่อได้เลยครับปางอู่ห่างจากบ้านรักไทย13กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง30นาทีเราก็จะมาถึงปางอู่นะครับสำหรับทริปนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครมีสถานที่ไหนแนะนำอยากให้ผมไปนะครับก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ตรงๆขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ